ธนาคารพาณิชย์มีบทบาท อะไรในการกดดันหรือว่าล็อบบี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าในหลักการแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะต้องกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์แต่ว่าสมาคมธนาคารก็ดีธนาคารพาณิชย์ก็ดีมีบทบาทย้อนกลับมาบ้างหรือเปล่าในทางการเมืองอ๋อเรื่องทำนองแบบนี้มันก็มีมาเป็นเวลาช้านานนะครับก็ถ้าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยก็คงเป็นทศวรรษ2490นะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับการเมืองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะเหตุว่าผู้ทรงอำนาจทางการเมืองเห็นประโยชน์ในการยึดกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นฐานเศรษฐกิจนะครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475กลุ่มการเมืองที่สำคัญล้วนใช้ยุทธวิธีร่วมกันยุทธวิธีหนึ่งก็คือการยึดธนาคารพาณิชย์เป็นฐานและด้วยการยึดธนาคารพาณิชย์เป็นฐานนี้เองที่ทำให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยล้มลุกคลุกคลานเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีธนาคารพาณิชย์หลายต่อหลายแห่งซึ่งมีอันต้องระเนระนาดไปนะครับลองนึกถึงธนาคารกรุงเทพในช่วงปี2497 2498ที่คนแห่ไปถอนเงินออกและที่คุณชินโสภณพาณิชย์เพิ่งเข้าไปเป็นผู้จัดการในหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าของธนาคารกรุงเทพคุณชินก็ให้สัมภาษณ์ว่าคุณชินได้สั่งการให้พนักงานธนาคารกรุงเทพเอาเงินมากองบนโต๊ะเพื่อให้คนเห็นว่าธนาคารมีเงินที่จะจ่ายคืนให้กับประชาชนมีกรณีธนาคารแห่งกรุงศรีอยุธยาที่เป็นเครื่องมือของกลุ่มซอยราชครูนะครับเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของกลุ่มซอยราชครูในการก่อตั้งบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับแล้วเมื่อผู้จัดการคือคุณเลื่อนโบสุวรรณถึงแก่กรรมธนาคารนี้ก็มีอันมีฐานะทรุดโทรมลงอะไรทำนองนี้ธนาคารที่มีชื่อดังๆหลายธนาคารกรุงเทพธนาคารศรีอยุธยาที่เดี๋ยวนี้เรานับถือว่าเป็นธนาคารดีเนี่ยแม้กระทั่งธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีปัญหาทุกธนาคารผ่านมาแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้มาอย่างโชคโชนแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติในอดีตแต่ผมคิดว่ากลับมาประเด็นว่าธนาคารชาติกับธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะผมคิดว่าประมาณจนกระทั่งประมาณ5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าถ้ามองอย่างในบางส่วนเนี่ยนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทำหน้าที่เป็นคล้ายๆหัวหน้าคาร์เทลหัวหน้าผูกขาดของธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเพราะว่าเป็นคนกำหนดนโยบายเป็นคนกำหนดดอกเบี้ยทั้งดอกเบี้ยที่รับฝากเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินกู้แล้วธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีมาร์จิ้นค่อนข้างสูงมาโดยตลอดหมายความว่ามีในอดีตที่ธนาคารประเทศไทยบอกว่าธนาคารพาณิชย์จะปล่อยกู้ได้ไม่เกินเท่าไหร่รับฝากได้ไม่ต่ำเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นหัวหน้าการหัวกันหรือการรวมหัวกันของธนาคารและธนาคารพาณิชย์ทุกคนก็ทำตามที่ธนาคารหัวหน้าใหญ่ประเทศไทยสั่งมาซึ่งทำให้เขามีกำไรค่อนข้างสบายๆมากความจริงแล้วปัญหาขณะนี้ของธนาคารพาณิชย์เป็นจำนวนมากก็คือว่าพอเปิดปล่อยให้เสรีแล้วธนาคารพาณิชย์ของไทยมีความรู้สึกว่าทั้งที่ในแง่หนึ่งแล้วน่าจะแข็งแกร่งมากเพราะว่าได้การค้ำจุนมาอย่างดีเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อมาต้องประสบการณ์แข่งขันนี่มีความรู้สึกลำบากใจในการที่จะต้องต่อสู้ขับเคี่ยวกับธนาคารต่างประเทศพอเข้าไปจะทำสัญญากับแกลดหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเองทึ่งมากว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายซึ่งโอ้เราที่นี่เรายกย่องมาเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่นะฮะกลับกลัวเป็นแมวเลยเป็นหนูกลัวแมวนะครับว่าพวกธนาคารใหญ่ๆทั้งหลายจากต่างประเทศเนี่ยจะมาเขมือบพวกเราหมด